คือคำว่าคนเดียวเนี่ยค่อนข้างตรงกับทุกฝ่ายที่พูดนะฮะวันนี้ท่านผู้ว่าพูดเมื่อวานนี้พระลูกวัดนะฮะพูดว่าจะรูปไหนก็พูดว่ามีคนร้องเรียนคนเดียวแล้วคนที่มาคุยกับวัดเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันแล้วคนคนนี้นะครับกลายเป็นนักสืบโซเชียลฮะชาวเน็ตเขาไปขุดนะฮะหาเจอแล้วหาเจอนะฮะชาวเน็ตเนี่ยชี้เป้าเลยนะครับเป็นสุภาพสตรีที่ชื่อว่านางสาวเพ็ญใจแต่ว่านางสาวเพ็ญใจเนี่ยบอกกับนักข่าวของเราว่าขอสงวนนามสกุลละกันนะครับโดยเธอบอกว่าจะให้ทำอย่างไรภาพเนี่ยแชร์กันไปแล้วนะครับแต่เธอก็ยืนยันนะว่าไม่ใช่ผู้ที่ไปร้องเรียนในเรื่องนี้เธอพูดเหมือนกับว่าเนี่ยไม่ใช่เธอนะฮะแต่ชาวเน็ตเขาไปขุดเพราะว่าอะไรไปดูจากคอมเมนต์ที่เธอไปคอมเมนต์ในเรื่องราวเหล่านี้นะเหมือนกับว่าใช่เหมือนกับว่าใช่เธอคอมเมนต์ว่าไงฮะในคอมเมนต์ตามภาพนี้นะฮะภาพจะค่อนข้างเล็กไปหน่อยนึงฮะเธอเขียนเอาไว้นะฮะว่าทำมานานก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมควรในวันนี้ครับและที่เป็นเรื่องได้ก็อาจจะเพราะที่จริงแล้วมันก็ผิดกฎหมายเรื่องทำเสียงดังยามวิกาลแต่ไม่เคยมีใครร้องเรียนมาก่อนเท่านั้นเองพอมีคนร้องก็ต้องทำไปตามกฎหมายอาจจะต้องมาตีตอน6โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์แทนเรื่องวัฒนธรรมอะไรที่มันตกยุคไปแล้วเราก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างนะคะอย่างบางประเทศก็ไม่อนุญาตให้จุดประทัดวันตรุษจีนแล้วเพราะทั้งอันตรายเรื่องไฟและมลพิษอันนี้ตรงนี้คือเธอไม่เห็นด้วยกับวัดพูดง่ายๆถ้าคอมเมนต์แบบนี้แต่ก็ยังไม่สามารถตีความได้ว่าเธอคือคนที่ร้องหรือเปล่าเพราะเธอบอกเธอไม่ใช่เพียงแต่มีความเห็นที่แตกต่างคือเธอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราเพิ่มเติมนะฮะคือคอมเมนต์ที่เธอไปคอมเมนต์เนี่ยมันค่อนข้างล่อแหลมมันค่อนข้างล่อแหลมนะครับแต่เธอก็ยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ที่ไปร้องเรียนนะไม่ใช่เจ้าของห้องคอนโดนี่นะแต่เธอก็พูดทิ้งท้ายอีกฮะเชื่อว่าอีก 2-3 วันก็คงจะลืมกันดูเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับก็จะลืมกันในลักษณะนี้และคิดว่าคงจะไม่ทำอะไรที่น่าจะดีที่สุดก็คือเธอก็คือจะเงียบๆไปคิดว่าคนก็คงจะลืมนี่นะฮะก็เอาเป็นว่าคอนโดนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทางนิติบุคคลก็ทำหนังสือชี้แจงไปยังวัด ออกตัวว่าไม่ใช่ทางนิติบุคคลเป็นคนที่ร้องเรียนไปนะครับแล้วก็ทางนิติบุคคลในนามของคอนโดเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับวัดได้นะฮะเป็นบวรอยู่ได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ในคอนโดนี้นะครับโอ้โหก็มีคนดังหลายคนก็อยู่ที่นี่นะครับดีเจพีเคทับทิมนะฮะคุณทัพทิมก็อยู่ที่นี่นะครับหลายคนก็ไม่มีปัญหานะฮะไม่มีฮะดูเหมือนว่าจะมีปัญหาอยู่เพียงแค่คนเดียวนี่แหละเป็นผู้หญิงใช่ซึ่งคนคนนี้ท่านผู้ว่าอัศวินอยากจะพบนะครับอยากจะพบก็ไม่รู้จะได้พบหรือไม่ยังไงนะฮะแล้วก็มีเสียงของพระรูปหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นคนที่ตีระฆังในวันนี้ก็บอกนะฮะว่าความจริงผู้หญิงที่ร้องเนี่ยนะฮะเธอเคยร้องมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเคยโทรศัพท์มาด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้พระเป็นคนบอกนะครับว่าเธอเคยโทรศัพท์มาตอนนั้นก็บอกว่าให้วัดเนี่ยหยุดตีละครั้งได้ไหมให้หยุดเลยนะให้หยุดเลยนะครับให้หยุดเลยแล้วก็ตอนที่วัดมีการมีคนมาจัดงานบวชหรืออะไรนี่แหละงานบวชก็มีดนตรีเสียงดังเธอก็บอกว่าดนตรีเสียงดังนะฮะให้เลิกเล่นดนตรีได้ไหมทางพระในนามของวัดก็บอกไปห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่เอาล่ะเดี๋ยวจะไปบอกให้เขา เล่นดนตรีเนี่ยเบาลงครับนะครับนี่นะฮะทีเนี่ยไม่ใช่อันเล็กนะอันนี้อันเล็กแต่ตอนนั้นใหญ่จะเป็นขอนไม้อันใหญ่ไม้อันใหญ่ตีแล้วมันจะดังแต่ถึงมาเปลี่ยนมาเป็นอันเล็กอันเล็กมันก็จะเสียงมันก็จะเบาคือน้ำหนักมันเบาอันนั้นมันอันใหญ่มันหนักแล้วเลยเราออกแรงเยอะออกแรงเยอะมันก็เลยดังแต่เราว่าเราก็บอกว่าคือคนเขาดราม่ามากกว่าคุณอยู่คอนโดหรูเวลาคุณตอกเสาเข็มคุณตอกทั้งวันทั้งคืนครับแล้วเสียงรถที่คุณจอดรถเนี่ยคุณขับขึ้นมาคุณขับเร็วอ่ะเสียงดังมากครับทางพระก็ยังไม่เคยร้องเรียนอะไรครับขับรถเนี่ยเสียงดังวิวาดวิวาดวิวาดเนี่ยเสียงมันก็เสียงเบรกรถเลยแต่เสียงดังเราก็เฉยๆเราก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่คุณมาด่ามากแค่คนเดียวแค่ไปร้องเพียงแค่คนเดียวครับถ้าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆทำไมไม่รวมตัวกันนะครับเวลาเขามาร้องเนี่ยเขาเข้ามาร้องเนี่ยมาถึงวัดเนี่ยเข้ามาในวัดมาร้องเนี่ยคุณเจ้าว่าเสียงดังขอให้ลดระดับเสียงลงคุณแค่มาคุณเพียงคนเดียวคุณไม่ได้มาทั้งหมดชาวบ้านทั้งหมดนะ
ที่ว่าร้องเรียนคนเดียวนี่เป็นใครจากไหนก็คนที่พักอาศัยอยู่คอนโดนี่แหละคือคนเดิมอะคือมันไม่มีใครคือคนเดิมที่ก็ร้องเรียนนะทางเขตก็ได้รับลูกยอป้ายอกับเขาไปด้วยครับแล้วทำไมถึงต้องเขตอะปล่อยให้เขาสร้างได้ยังไงซึ่งความตกสูงต่อวัดเนี่ยทั้งที่มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วอาการตกสูงปล่อยให้เขาสร้างได้ยังไงชาวบ้านก็เคยร้องเรียนมาแล้วนะที่คัดค้านแล้วไม่ให้สร้างแต่ทำไม่สำเร็จพอจนเขาสร้างขึ้นมาสำเร็จได้แล้วก็เนี่ยในมาวันนี้เขาปิดไฟหมดเลยเนี่ยตรงตึกเนี่ยล่างๆเนี่ยปกติที่เขาเปิดไฟอยู่ในเนี่ยปกติเขายังไม่ได้นอนหรอกครับเนี่ยวันนี้เขาปิดไฟเนี่ยวันนี้พอเห็นข่าวออกมาเขาก็ปิดไฟเลยเนี่ยทั้งสองตึกเลยดูได้เนี่ยครับอาจารย์ก็ยังยืนยันว่าจะตีระฆังเหมือนเดิมแต่ลดระดับเสียงลงเราลดระดับเสียงลงมาตั้งนานแล้วครับเราลดระดับเสียงลงมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับอาจารย์ที่เขาร้องเรียนนี่นะครับ